Ciao a tutti สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะเริ่มคลิปก็มาพบกับช่วง Impara la lingua italiana คนน้อยมาเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนกับพวกเราค่ะอาทิตย์นี้ก็จะมีคำศัพท์ของดอกไม้สวยๆมาฝากกันนะคะ Il girasole ดอกทานตะวันค่ะ La gardenia ดอกพุทธศรค่ะติ๊งติ๊งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาทำเมนูอร่อยนะคะเมนูนี้ลูกขอมานะคะแตงกวาดองนั่นเองแตงกวาดองสูตรนี้อร่อยมากๆนะคะแตงกวานะคะล้างสะอาดนะคะหั่นอุ้ยหั่นธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็ใส่เกลือแตงกวานี่นะคะประมาณ2กิโลนะใส่เกลือไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาใส่ตะแกรงนะคะตากอันนี้เขาเรียกคอนโดตากปลาเนาะโอ้พอดีเลยนะคะ3ชั้นวันนี้จ๋าวันนี้ไปกับมัมม้าไหมเยนี่คอลมัมมะหึเยนี่คอลมัมมะญาโมญาโมบราบาแล้วก็เอามาตากแดดนะคะวันหนึ่งนะคะคอยดูนะถ้าบ่ายๆไปแล้วนะคะอย่าให้มันแห้งจัดเพราะว่าจะไม่อร่อยนะคะวันนี้ฉลาดวันนี้ไม่ออกนะคะถ้าเป็นเช้าๆกับกลางคืนเนี่ยโหลบจะออกนอกระเบียงชอบปีนระเบียงดูนกร้อนใช่ไหมลูกวันนี้ตามขึ้นไปแต่ไม่ออกไปร้อนตามลงมาข้างล่างแล้วนะคะนี่ติดกับมาอีกหนึ่งตัวแดงใช่มีขี้ตาด้วยนะลูกเนี่ยระหว่างรอแตงกวาแห้งนะคะเราก็มาทำน้ำดองแตงกวากันน้ำครึ่งลิตรนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงได้หมดกูใครใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลอ้อยนั่นเองแต่เดี๋ยวจะใช้น้ำตาลทรายขาวผสมด้วยนะอันนี้เป็นสีสันนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยก็ลดนะคะใครชอบหวานมากก็เพิ่มเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะอย่าลืมว่าแตงกวาของเราใส่เกลือไปด้วยนะและยังมีซีอิ๊วขาวอีกนะคะซีอิ๊วขาวนี่กะเอา1 2 3 4 5น้ำส้มใส่ชูนะคะใครมีแบบขาวใช้แบบขาวเลยกูแก่ใช้แบบของวายขาวนะคะ1 2 3 4 56 7ชิมได้นะคะใครชอบเปรี้ยวกว่านี้เติมได้นะคะต้มให้เดือดประมาณนาทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดแก๊สทิ้งไว้ให้เย็นคือกูไก่พยายามทำตัวไม่ให้ลืมอะไรนะคะเวลาทำอาหารเพราะว่าลืมบ่อยจริงเป็นคนขี้ลืมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้เป็นแกงจืดนะคะโหกำลังเดือดพล่านเลยเปิดแก๊สผิดสงสัยว่าไอ้ซอสนี่ทำไมมันไม่เดือดสักทีกระเทียมสดขิงสดนะคะถ้ามีขิงอ่อนยิ่งอร่อยเลยอ่ะที่นี่มันหาขิงอ่อนยากมากนะคะอยู่อิตาลีมา10ปีเคยเจอขิงอ่อนครั้งเดียวเอง
ดียวเท่านั้นนอกนั้นก็มีแต่แบบหงำเหงือกเผ็ดจี๊ดนะคะนี่แต่อร่อยอยู่เนาะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะนี่แตงกวาแห้งแล้วนะคะได้ประมาณนี้วันหนึ่งนะคะแดดจะจัดเลยแล้วก็โหลนะคะเตรียมเอาไว้โหลต้องสะอาดนะคะแตงกวานะคะใส่โหลลงไปขิงหน่อยกระเทียมหน่อยตัวช่วยของเรานะคะนี่ก็ปิดฝานะคะได้มาทั้งหมดนะคะ3กระปุกนะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะเดี๋ยวอีก1อาทิตย์นะคะมาเปิดชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนสูตรนี้รับประกันความอร่อยจริงๆนะคะจ้ะเปิดเลยลูกน้ำหวานจะเป็นคนเปิดนะคะหลังจาก7วันไปแล้วเดี๋ยวแม่หยิบซ่อมให้หวานไม่มากนะแม่ไม่ทำหวานมากพี่มิกกับน้ำหวานนะคะจะกินปลาดิบเลี้ยงโมดิมองเตี้ยมาจะไปติดเชื้อได้สักเลยดูผิวของจิจัดการปลาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้จะมาปรุงข้าวนะคะนี่มีน้ำปรุงซูชิสำเร็จรูปขายนะคะช่วงที่โควิดระบาดหนักเนาะที่นี่ไม่มีขายเลยนะชอบซื้อมาตุนไว้นะคะเนี่ยมันอร่อยดีของคิโคแมนวันนี้ไม่ต้องทำซูชิไม่ต้องปั้นข้าวนะคะเนี่ยหลายครั้งเลยนะที่ทำกินกันแบบนี้บ่อยมากทำให้พี่มิกกับน้ำหวานกินนะคะกุ๊กไก่ไม่ชอบนะไม่ค่อยชอบกินซูชินะคะนอกจากหน้าไข่ปลาไข่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยชอบมากถ้ากับทูน่าดิบๆเนี่ยไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินทูน่าด้วยแต่ในหม้อที่ทอดนั่นนะคะไม่ได้ทอดนะไม่มีน้ำมันนะทูน่านะคะชิ้นเล็กขอนิดนึงนานๆกินทีเนาะมื้ออร่อยเกือบเสร็จแล้วนะคะนี่ของพ่อลูกทำก่อน2จานนี่แซลมอนมีแนวเอ้ยมีหน่อยเดียวมีแนวเดียวลูกแซลมอนแซลมอนมีแนวเดียวขำแม่หน่อยดิโอ๊ยตัวจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแซลมอนแตะหัวเลยไม่ใช่แต่ลาบูราเลยนะกำลังเล่นเกมอยู่ไม่ขำแม่เลยอ่ะโอ้ยตลกเหลือเกินอันนี้เป็นทูน่าอันนี้เป็นทูน่านะคะโว้กระเด็นซะแซลมอนหน่อยเดียว2คนนี้ชอบกินทูน่ามากเลยทูน่าดิบนี่ข้าวนะคะปรุงรสเรียบร้อยAmore, devi provare, ho fatto io, 7 ore, in salamoia. Non è dolce. Non lo sento, guarda. Sì. Allora, qui, pak dong, king, galam, tengua. E qui, con Gukkai. Con Gukkai, non è finito, no? Gukkai è finito, no? Ah, chi è hiu, gin dai, le, ka? Gin dai, le. Doraemu. Tho, si, Doraemu.มันหวานหน่อยๆใช่ป่ะใช่ค่ะซอสเทอริยากิกับปลาดิบน่ากินอ่ะชิมี่ไม่เอาอ่ะเอาเขาไม่อยากกินปลาดิบเลยวันนี้ชิมี่เทอริยากิมันน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะNon sono cattivi, però io non ci fido tanto. Ti conosco. Possiamo andare ora? Di corsa. Ok, ho ripreso tutto. Ho preso tutto il filo del capito. Nì, นะคะ ของไก่ salmon กับ tuna นะคะ เอาไปจี่ในกระทะ เรียกจี่แล้วกัน ไม่ใช้น้ำมันนะคะ ตรงนี้แหว่งไปนี่ แล่ไปให้อีก
น้ำหวานหน่อยนึงแล้วก็นี่ของกุ๊กไก่ล้วนๆไม่มีใครกินและน้ำจิ้มอันนี้นะคะทำแบบน้ำจิ้มเมี่ยงเลยนะครั้งที่แล้วนะ2วันเองนะกินเมี่ยงปลาทูนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ใช่ปลาทูด้วยกุ๊กไก่ใช้ปลาซาบะทำเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำลงคลิปดีกว่ารสชาติคล้ายปลาทูมากเอาปลาซาบะนะคะมาทำเหมือนปลาทูเลยแล้วก็มาทอดวิกินแบบอร่อยมากเลยหิวนี่ปลามือเลยนะคะมือทูน่าก่อนเอ้ยไม่ใช่แซลมอนของโปรดร้อนนี่ใส่ลงไปฉันโอ้โหทีวีมากเลยอ่ะพี่มิกชอบดูทีวีแบบว่าสู้กันรบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มนะคะไม่มีเส้นหมี่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่ทำนะคะมีแต่ไม่ทำไม่กินนะคะคือพักนี้แบบหน้ามันบานมากแล้วอ่ะต้องงดหน่อยเต็มปากเต็มคำแต่ผักนะพอเคี้ยวในปากก็ยุบแล้วนะน้ำจิ้มอันนี้นะคะใส่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยที่เติมลงไปคือถั่วใส่น้ำตาลเพิ่มไปหน่อยแต่ก็น้ำตาลอ้อยนะคะถั่วลิสงผักชีตะไคร้นะคะตำเพิ่มลงไปพริกนี่ใช้พริกสีเขียวนะถ้าพริกสีแดงจะสวยตอนนี้กินพริกสีเขียวไปก่อนนะคะสีแดงก็เอาไว้ตากไว้ทำพริกแห้งก่อนอีกสักคำอีกสักคำเนี่ยผักเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยหมดชามนี้เลยก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะผักสลัดนะคะแตงกวาพวกนี้นะคะกินกับเนื้อย่างเนี่ยอร่อยมากนะกรอบอะทำรสไม่จัดจนเกินไปนะคะเพราะถ้ารสจัดเนี่ยมันจะกินได้ไม่เยอะแต่ถ้าใครจะดองกินกับข้าวต้มนะเพิ่มเค็มกับหวานลงไปได้นะคะเอาล่ะขอตัวพิสโตให้แบบยัดผักคำโตๆใส่ปากนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ